weather's kind of cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play. What a wonderful day. เดี๋ยวเราจะมาทำของว่างกินกันเมนูที่เลือกมาวันนี้นะคะฝ้าก็ยังไม่เคยทำมาก่อนส่วนใหญ่เวลาฝ้าไปเจออะไรที่น่าสนใจอ่ะก็จะเอามาลองทำเองอยู่แล้วนะคะก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างอยู่ที่ฝีมือเราบ้างอยู่ที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือเราแหละก็ถือซะว่ามาถ่ายไว้ลองทำลองชิมไปด้วยกันอีกนะคะแล้วก็สูตรทั้งหมดฝ้าจะแปะลิงก์ไว้ให้ในช่อง description ด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองไปทำดูเพราะไอที่ฝ้าเอามาทำวันนี้ก็จะไม่ได้เป๊ะแบบ 100% เราจะมาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบที่เรามีเมนูแรกฝ้าจะทำเครื่องดื่มได้ inspiration มาจากชานมนะคะตอนแรกว่าจะทำชานมไปเห็นใน Twitter ที่เขาชงชาแล้วก็เหมือนเอานมมาใส่ให้มันเป็นชานมแล้วก็ปรุงรสอะไรต่างๆเอานะคะฝ้าก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อชาแล้วแล้วก็มานึกได้ว่าตัวเองอ่ะมีอันนี้อยู่นี่ที่เราเคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะคะ Twinings Cold Infuse มันเป็นฟิลเหมือนชาแหละแต่ว่าแช่ในน้ำเย็นได้นะคะก็จะทำง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องทำเป็นชาร้อนก็เลยมีไอเดียว่าหรือเราจะใช้สิ่งเนี้ยมาแช่ในนมเป็นกลิ่นแตงโมสตรอเบอรี่แล้วก็มิ้นท์เราก็น่าจะได้ชานมที่มีกลิ่นอะไรประมาณนี้น่าลองนะใช้นมสดไม่เคยเอาสิ่งนี้แช่ในนมมาก่อนเลยอ่ะมันจะเวิร์กไหมจิ๊บหรือเราจะต้องแช่ในน้ำแยกต่างหากก่อนแล้วค่อยเอามาใส่นมแช่ในนมแล้วมันไม่ออกหรอหรือมันออกแต่มองไม่ออกใช่ไหมเราไม่เห็นสีขึ้นมาเลยเนาะอันนี้ละกันเดี๋ยวฟ้าจะแช่ในนมไว้หนึ่งแล้วก็เราจะแช่น้ำไว้ด้วยอันนึงนี่นะคะเวลาใส่ในน้ำอ่ะมันก็ละลายออกมานะเป็นสีแบบแดงๆชมพูนี่หรือมันออกอยู่แต่แบบมันอ่อนมากเขามองไม่ออกเองไม่หอมมากเลยอ่ะเฮ้ยแปลว่ามันละลายอยู่เดี๋ยวฝ้าจะแช่อุ้ยเดี๋ยวฝ้าจะแช่ไว้สักพักนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามากินระหว่างนี้เราจะมาทำอีกเมนูนึงรอนะคะก็คือช็อกโกแลตเจียพุดดิ้งเราเคยทำเจียพุดดิ้งแล้วใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่เคยทำเป็นรสช็อกโกแลตเลยในส่วนของเจียเนี่ยฝ้ายก็ได้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะส่วนผสมของตัวเจียพุดดิ้งนะคะก็จะมีผงโกโก้ถ้าใครมีเป็นผงคาคาวก็จะยิ่งดีเลยเมเปิลไซรัปค่ะกลิ่นวานิลาเมล็ดเจียแล้วก็นมค่ะในส่วนของเขาจะใช้เป็นโคโคนัทมิลค์น่าจะเป็นกะทิใช่ป่ะแต่ฝ้ายไม่มีอ่ะจะใช้เป็นอัลมอนด์มิลค์แทนละกันลำดับแรกเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะ1/4 ครับแล้วก็เมเปิลไซรัป2ช้อนโต๊ะเลยอ่ะเฮ้ยมันเยอะมากไม่ใช่อะไรนะเปลืองอ่ะ2ก็2ก็วานิลานิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาชื่อนม1คัพโอเคแล้วก็จะใส่เชียร์ซีดลงไปนะคะ1/3ครับเป็นปริมาณที่เยอะที่สุดเท่าที่ฝ้ายเคยทำมาแล้วนะเนี่ยปกติจะใส่แค่แบบช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเองอ่ะโซนี่ทำตามปริมาณที่เขาบอกเลยนะมันต้องได้นะโอเคแล้วทีนี้ก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะตาดำหอมมากวบดูความแบบช็อกโกแลตดิอู้ยหมายว่ามันน่าจะได้สักประมาณ2ถ้วยแล้วมั้งเนี่ยเยอะมากก็จะแบ่งใส่2อันนี้เลยนะคะอันนึงก็เก็บไปกินส่วนผสมที่เขาบอกมานี่กำลังพอดีเลยนะถ้าใส่ของเหลวมากไปมันก็จะแบบเป็นเหลวเป๋วอันนี้กำลังได้โชคเช็ดหน่อยแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยโยเกิร์ตนะคะใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้แต่ว่าของฝ้ายหมดแล้วจะเหลือเป็นโยเกิร์ตธรรมดาอันนี้ก็ดีนะของโยลิดานะคะเป็นโยเกิร์ตคงตัวแบบไม่หวานความคงตัวมันก็จะทำให้ดูเป็นก้อนๆครีมๆแบบนี้ได้นึกว่าจะไม่พอเลยเอามาเผื่อเพราะว่าอันนี้มันเหลือครึ่งกระปุกเอง
แต่มันได้อยู่นะตักแบ่งแบ่งมาแล้วก็อันนี้ละกันซินนามอนการแต่งหน้านี่คือฟรีสไตล์ไปเลยนะแล้วแต่ว่ามีอะไรอยู่ซินนามอนแล้วก็อันนี้โคโคนัทเฟล็กซ์อร่อยมากเลยเหมือนเป็นมะพร้าวแก้วแต่ว่าไม่หวานเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเพื่อความเก๋จะแต่งด้วยใบโรสแมรี่ค่ะโอ้ยหอมมากอยากให้กลิ่นนี้ติดห้องไปนานๆป้าเองก็แต่งไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยเพิ่งเคยซื้อมาใช้ปักเหมือนจะปลูกต้นไม้เลยเนี่ยว่าไม่ได้ดิมันแบบต้องวางใช่ป่ะเขาแต่งกันยังไงเนี่ยทำไมเขาวางแล้วมันดูแบบมีชาติตระกูลมากเลยวางโอเคต้องวางแบบไม่พยายามใช่ป่ะวางแบบไม่ตั้งใจมากได้แล้วว้าวดูแบบหน้าตาดูดีมากเลยอ่ะอร่อยมากว้าวตรงเชียร์พุดดิ้งรสชาติเพอร์เฟกต์มากเป็นความช็อกโกแลตที่เข้มข้นความหวานกำลังพอดี texture กำลังดีทุกอย่างแบบแล้วก็มีโยเกิร์ตที่ช่วยตัดรสชาติให้มีความแบบเปรี้ยวสดชื่นขึ้นมานะคะกินกับผลไม้อะไรเงี้ยน่าจะเลิศเลยถ้าฝ้ายมีคาเฟ่นะจะทำเมนูนี้ขายด้วยอร่อยมากมากินได้ไหมทำไมเป็นคนชอบกินของแต่งจานรสชาติมันแบบเครื่องเทศจริงๆอะรสชาติเข้มข้นมากสมแล้วที่เธอเกิดมาเป็นเครื่องเทศเพื่อนๆกำลังดูซีรีส์เรื่องอะไรอยู่ช่วงนี้ตอนนี้ไฟดู Downton Abbey คือแบบเคยได้ยินชื่อซีรีส์นี้มานานมากแล้วแล้วก็แรกๆอ่ะอ่านว่า Downton Abbey ด้วยมองมันผ่านไงแล้วแบบอะไร Downton Abbey มันคือ Downton Abbey ดูเพลินๆแล้วแบบเออสนุกเฉยชอบที่ภาพสวยมากได้ดูสถานที่อยู่คอสตูมอะไรต่างๆก็ดีเพลินไฟมีขนมปังเหลืออยู่นะคะแล้วมันจะหมดอายุพรุ่งนี้แล้วก็เลยคิดว่าเอามาทำเป็นชีสโรดีกว่านี่นะคะไฟจะใช้เป็นชีสสติ๊กแบบนี้มีมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็เชดดาร์ชีสเป็นอะไรที่ชอบซื้อกินเล่นบ่อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเอามาลองทำเมนูอะไรเลยอ่ะนี่แล้วก็จะตัดขอบออกเพื่อความสมูทสวยงามแล้วก็จะรีดให้แผ่นมันบางๆฟ้าไม่มีแท่งไม้ที่ไว้ทำแบบอย่างเงี้ยเราจะใช้กระบอกน้ำน่าจะได้แหละลองดูนะคะวีได้นี่ so easy เลยเนี่ยนะคะทำให้มันแบนๆมันแบนเนี่ยแล้วพอมันใสอ่ะเราสามารถมองทะลุเข้าไปเห็น texture ด้านล่างได้ด้วยว้าวบางเฉียบมีความแคดแรดออกมานิดหน่อยขอแผ่ขนมปังอีกนิดนึงเพราะว่าชีสมันแคดแรดได้ไหมเอ่ยนี่ได้แล้วได้แล้วก็พอได้แหละประมาณนี้นะคะก็โรลไรจึ๊บๆนะคะได้แล้ว1วางไว้ก่อนไม่ตัดเข้าเยอะเพราะเดี๋ยวขนมปังเราชิ้นเล็กเกินไปนี่ใส่เชดดาร์ชีสละกันตอนแรกฟ้าก็คิดว่าจะย่างกระทะแบบนี้ไปเพียวๆเลยแต่ว่าชุบไข่หน่อยน่าจะดีเกลือนิดหน่อยพริกไทยถ้ามีเนยน่าจะหอมเลยแต่ไฟใส่น้ำมันละกันมีแค่น้ำมันมะพร้าวนะคะ
ดูดีนะว่าไปเออดูจริงปุ๊ดเบบี้โอเคเจ้าฉันได้เยิ้มแล้วเจ้าแหวะกินกับซอสพริกละกันจริงๆถ้ากินกับแคชชัพน่าจะอร่อยกว่านะใส่ทาบาสโก้มันจะเข้าไหมลองดูเนาะจิบจิบจับจับขอชิมมอสซาเรลล่าก่อนนี่นะคะชีสมันจะมีความนุ่มหนึบหนับอยู่ข้างในไม่ได้แบบละลายจนเหลวขนมปังมีความกรอบผสมนุ่มๆนิดๆสไตล์โทสต์กินเปล่าๆก็อร่อยจิ้มซอสซอสเรารสชาติแรงไปหน่อยมันเลยกลบรสชาติของสิ่งนี้แต่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วจริงๆนะแบบยืดนิดนึงด้วยมันจะยืดไงดูสิมันยืดจิ้มนิดเดียวพอแปลว่าต้องจิ้มกับซอสมะเขือเทศเคยไม่คิดว่าจะทำออกมาได้หน้าตาดูดีขนาดนี้คือตอนแรกก็คิดว่าแบบคงทำได้ประมาณนึงแหละแต่แบบนี้เกินคาดถึงเวลาของเครื่องดื่มแล้วชานมแตงโมสตรอเบอรี่มิ้นท์เนี่ยอุ๊ยมันไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะนี่นะคะเฮ้ยมันได้อยู่เด้อเป็นสีชมพูอ่อนแบบนมเย็นน่ารักมากตอนแรกพ่อก็คิดว่ามันจะไม่ได้อ่ะก็ดันไปแช่อีกซองซะแล้วจะแบบมาใส่แต่ก็นี่ได้หอมมากด้วยเดี๋ยวต้องดูมุมนี้นี่เห็นปะมันเป็นชมพูนมเลยอะแปลว่าทำแบบฟองนมไว้ตกแต่งข้างบนดีกว่าเดี๋ยวจะลองตีฟองนมดูไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่ตีแล้วอะมันยังไงไม่รู้อะว่าจะซื้ออันใหม่นี่นะคะแต่มันสวยมากเลยนะอยากให้มันใช้งานได้ดีๆอะเห็นปะเนี่ยมันจะมีความแบบเอาก็ได้อยู่ตีฟองนมมันเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้อะมันมีความสั่นไหวมันก็พอได้อ่ะแต่มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เอาเจ้าสิ่งนี้ออกก่อน Welcome to my home cafe ที่อุปกรณ์น้อยมากน้ำแข็งลงไปกันว้ามันได้ฟองแค่นี้เองอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วลืมใส่ไซรัปคือมันเป็นนมที่มีกลิ่นของชาแล้วก็เป็นความแบบรสชาติสดชื่นน่ะได้เลยแต่ว่าเราต้องปรุงนิดหน่อยแหละอันนี้ละกันนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลเป็นเม็ดๆกลัวมันจะไม่ละลายแล้วอะจะใช้สิ่งนี้นะคะน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวใส่ลงไปสักได้มันก็จะเป็นฟีลลิ่งของชานมที่มีความสดชื่นแล้วกลิ่นรสชาติแบบฟรุตตี้อ่ะอร่อยเลยอ่ะอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันอร่อยแบบงงแต่คือมันดีมากเอาเจ้าซองเนี้ยแช่นมหรือใครจะชงชาที่ตัวเองชอบก็ได้แบบชาอัดสัมหรืออะไรอ่ะชาที่เขามาทำเป็นชานมอ่ะแล้วก็มาใส่กับนมสดแล้วก็ปรุงด้วยความหวานที่เราสะดวกใช้เลยแบบมันจะเป็นหญ้าหวานหรือน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายอะไรต่างๆของฝ้ายใส่ไอเนี้ยโคโคนัทฟลาวเวอร์ไซรัปก็อร่อยเมนูต่อไปสมูทตี้เนยถั่วนะคะที่เขาตั้งชื่อว่าเบสพีนัทบัตเตอร์สมูทตี้เบสเลยทีเดียวตามสูตรเขาเนี่ยเป็นสำหรับ2ที่แต่ว่าฝ้ายจะมาแบ่งครึ่งให้เป็นที่เดียวละกันก็จะมีกรีกโยเกิร์ตแต่ว่าของเราไม่ใช่กรีกเป็นโยเกิร์ตคงตัวเฉยๆแล้วก็แฟลทซีดส์นะคะนมอัลมอนด์แบบไม่หวานวานิลาเอ็กซ์แทรคแล้วก็เนยถั่วธรรมชาติฝ้ายซื้ออันนี้มาลองนะคะล่าสุดน่าจะเป็นของซุกกายนะคะพีนัทบัตเตอร์ก็จะใส่แค่ถั่วลิสงกับเกลือทะเลนิดหน่อย Natural Sugar Free Keto Vegan ด้วยกล้วยแช่แข็ง1คัพโยเกิร์ตตามสูตรของ2ที่เขาจะใส่1/2 คัพใช่ป่ะ
ฟ้าก็จะครึ่งหนึ่งครึ่งของ1ส่วน2ครับใส่ flax seeds ครึ่งช้อนโต๊ะของเขาเป็นแบบบดแล้วที่เป็น ground flax seeds แต่ว่าของฟ้ายังไม่บดนะคะก็เราไม่ลดปริมาณละกันใส่ไปเท่านี้เลยนมอัลมอนด์แบบไม่หวาน1ส่วนว้า1ส่วน2ครับวานิลานิดหน่อยแล้วก็เนยถั่ว1ช้อนโต๊ะนี่ฟ้าเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วไม่ได้มีความหวานใดๆเติมเข้าไปเลยเพราะว่าเราจะใช้ความหวานจากกล้วยค่ะเนยถั่วเราใส่ไป1ช้อนโต๊ะใช่ป่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบออกมาเด่นชัดเท่าไหร่แต่พอเราเอามาโรยตกแต่งข้างบนเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็กินเข้าไปพร้อมๆกันอ่ะมันอร่อยถ้าอยากได้ความนัวเพิ่มความเนยถั่วมากขึ้นโรยไปเลยอ่ะเมนูสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับการไปดูดาวตันแอบบี้ต่อคือมันเป็นอาหารว่างที่เหมาะกับการกินเล่นระหว่างดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมากเลยเป็นพีนัทบัตเตอร์ดิปนะคะเอาไว้กินกับแอปเปิ้ลพีนัทบัตเตอร์อีกแล้วป้าก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคือชอบกินแอปเปิ้ลอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นเมนูนี้ก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปด้วยกันได้จริงหรอวัตถุดิบนะคะก็แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวตามที่ชอบเลยป้าเอาไปแช่น้ำอยู่เราจะมาทำส่วนที่เป็นดิปก่อนส่วนที่เป็นดิปนะคะก็จะใช้กรีกโยเกิร์ตวันนี้ใช้กรีกโยเกิร์ตเยอะมากเลยอะในวันที่แบบเราไม่มีกรีกโยเกิร์ตฝ้ายก็ใช้แบบโยเกิร์ตธรรมดานี่แหละแล้วก็สูตรนี้นะคะฝ้ายลดปริมาณลงครึ่งนึงจากสูตรต้นฉบับของเขาเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเยอะเกินไปคือเขาใช้โยเกิร์ตทั้งหมด1คัพเลยฝ้ายก็ลดลงมาเหลือครึ่งนึงนะคะแล้วก็น้ำผึ้งซึ่งน้ำผึ้งฝ้ายก็หมดแล้วเหมือนกันใช้เจ้านี่ครึ่งช้อนโต๊ะเนยถั่วจาก1ส่วน4คัพก็เหลือ1ส่วน8มันจะใช้เนยถั่วหมดกระปุกในวันเดียวไม่ได้นะน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ซินนามอนนิดหน่อยครบแล้วค่ะส่วนผสมที่เราจะต้องใช้อ่ะคนให้เข้ากันเลยดูดีนะเนี่ยเหมือนเรากำลังทำน้ำสลัดซีซ่าสีแบบใช่เลยอะโอเคน่าจะเข้ากันดีแล้วได้นะกินเข้าไปแบบปัวอร่อยเลยตอนแรกจินตนาการรสชาติไม่ออกจริงนะว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงอะยังไงดีอะเหมือนแอปเปิ้ลกับซินนามอนมันก็ไปด้วยกันได้อยู่แล้วใช่ป่ะความแอปเปิ้ลซินนามอนต่างๆแล้วก็มีความนัวของเนยถั่วเข้ามาผสมกับโยเกิร์ตครีมมี่อยากให้ลองอร่อยOf course, in tapping and shorthand. That's what was in the envelope. Are you good? Yes. I've tried to ignore it, 'cause that is what they say.